ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสตรีที่สวมชุดกระโปรงสีขาวก้าวเดินเข้ามาภายในห้องโถงอย่างช้าๆใบหน้าของนางงดงามผนวกกับผมสีดำยาวที่เป็นการผสมผสานของสีขาวและดำได้อย่างลงตัวมันให้ความรู้สึกราวกับเป็นเทพธิดาจากสวงสวรรค์เพียงแต่เทพธิดานางนี้ดูเย็นชาดุจดั่งน้ำแข็งใบหน้าของนางให้ความรู้สึกราวกับเป็นรูปปั้นน้ำแข็งหมื่นปีที่ตามตัวไม่ได้มีดอกไม้น้ำแข็งหมุนวนอยู่รอบๆ อีกต่อไปดวงตาของนางให้ความรู้สึกราวกับอัญมณีที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่เย็นชาราวกับว่าหากได้สบสายตาก็จะทำให้ดวงวิญญาณถูกแช่แข็งสตรีนางนี้ไม่ใช่ใครอื่นนางคือเทพธิดาเหมันเย่จือชิวนางทำเพียงแค่มองไปทางเซี่ยเทียนจื่อด้วยสายตาที่เย็นชาถึงขนาดทำให้สีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเซี่ยเทียนจื่อรีบดึงเอาพลังจิตวินของตัวเองกลับมาช้าๆและมองกลับไปทางนางด้วยสายตาที่เย็นชาเช่นเดียวกันเจ้าขวางทางของข้าเย่จือชิวพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกการปรากฏตัวของนางทำให้หลงเชิญแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะว่านางเองก็ได้รับเชิญด้วยเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเซี่ยเทียนจื่อเผยรอยยิ้มจางๆออกมาและก้าวเดินต่อไปเพื่อไปยังที่นั่งของตัวเองเมื่อเห็นว่าเซี่ยเทียนจื่อก้าวออกไปก็ทำให้เย่จือชิวก้าวเดินเข้าหาทางหลงเฉินทำให้หลงเฉินรีบเดินออกมาต้อนรับนางในที่สุดเจ้าก็กลับออกมาหลงเฉินจับมือของนางเอาไว้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านี่หมายความว่านางไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ตำหนักเหมันเทวะอีกต่อไปนางสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดไปเย่จือชิวที่ถูกหลงเฉินกุมมือไว้มันทำให้สายตาของนางแสดงความอบอุ่นออกมาก่อนที่จะพยักหน้าด้วยใบหน้าที่เริ่มแดงระเรื่อมมันเป็นความงามที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆมาสิข้าจะแนะนำให้เจ้าได้รู้จักกับหลงเฉินรีบแนะนำหนานกงสุเยเว่และไปถังหลูชวงให้กับนางเย่จือชิวทำเพียงแค่พยักหน้าให้กับพวกนางเพราะว่านิสัยเดิมของนางเป็นคนที่เย็นชาอยู่แล้วยิ่งฝึกยุทธมากขึ้นก็ยิ่งเย็นชามากขึ้นไปอีกโดยปกติแล้วนางแทบไม่ปริปากพูดเลยด้วยซ้ำการทักทายเองก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆเย่หลิงฉานนั้นเป็นคนรู้จักเก่าฉะนั้นถึงได้รู้ดีว่านิสัยเดิมของเย่จือชิวเป็นเช่นนี้อยู่แล้วทางไปทั้งหลูชวงและหนานกงสุยเวิ้งก็เข้าใจถึงนิสัยที่ดูไม่แยแสสิ่งใดเป็นอย่างดีเพราะว่านี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ฝึกยุทธทาสเมหมันหลงเฉินขอให้สาวใช้ช่วยเพิ่มที่นั่งให้กับพวกเขาขณะที่เขานั่งกุมมือของเย่จือชิวเอาไว้โดยที่ไม่ได้เกรงงงใจที่จะทำมันต่อหน้านานกงสุเยเว่หรือไปถังหลูชวงแม้แต่น้อยมันทำให้เย่จือชิวแสดงสีหน้าที่น่าหลงไหลออกมานางพยายามจะดึงมือกลับมาหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อเห็นว่าหลังจากที่เย่จือชิวเดินทางมาถึงก็ทำให้หลงเฉินกลายเป็นเด็กเรียบร้อยก็ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรไปทั้งหลูชวงถึงได้รู้สึกพูดไม่ออกโดยปกติแล้วหลงเฉินมักจะทำตัวเหมือนหมาป่าที่ดุร้ายทว่าการมาถึงของเย่จือชิวมันทำให้เขาดูเรียบร้อยและอ่อนโยนจนทำให้ผู้คนปรับตัวตามไม่ทันหลงเฉินจับมือของเย่จือชิวเอาไว้ก่อนที่จะพบว่าความสามารถในการควบคุมพลังของนางเพิ่มมากขึ้นแล้วครั้งก่อนที่เขาจับมือของนางมันเกือบทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งครั้งนี้แม้จะรู้สึกเย็นอยู่บ้างแต่มันก็ยังอยู่ในจุดที่พอรับได้ไม่จำเป็นต้องส่งพลังออกมาหักล้างมันตอนนี้เขามีคำพูดมากมายอยากจะพูดกับนางแต่เป็นเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยถึงได้เก็บคำพูดเหล่านั้นเอาไว้ก่อนตัวเขารู้สึกรักและเอ็นดูนางอย่างมากโดยเฉพาะการที่ได้เห็นร่างของนางที่ตายในอ้อมอกของเขามันเป็นภาพที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชั่วชีวิตการมาถึงของนางทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจของทุกคนเพราะว่าคนอื่นๆล้วนมาตัวคนเดียวทว่าเขากลับมีสตรีโฉมงามรายล้อมอยู่รอบตัวที่ยิ่งไปกว่านั้นคือพวกนางเป็นเหล่าโฉมงามผู้โดดเด่นถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกอิจฉาริษยาเจ้าวูจีเองก็ไม่รู้เลยว่ามาถึงที่นี่ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังจับมือถือแขนอยู่กับเย่จือชิวโดยที่หนานกงสุเยเว่ไปทั้งหลูชวงและเย่หลิงฉานกระซิบกระซาบกันอย่างมีความสุขก็ทำให้ความโกรธประตูขึ้นมาหลงเฉินที่อวดดีขนาดนั้นกลับมีสตรีรายล้อมอยู่รอบตัวต่อให้เป็นคนธรรมดาก็รู้สึกอิจฉาแล้วฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงตัวตนระดับผู้นำยุคสมัยอย่างพวกเขาในยุคของพวกเขานั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีผู้ติดตามมาด้วยมากมายมันราวกับพวกเขาเป็นดวงดาวที่เฉิดฉายที่สุดทว่างานชุมนุมในครั้งนี้มันกลับทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ทำให้ปรับตัวตามได้ไม่ทันโดยปกติแล้วการรวมตัวกันของเหล่าผู้แข่งแกร่งไททานนั้นมักจะอยู่ตัวคนเดียวเพื่อคงความพิศวงและยิงงงพยองทว่าการปรากฏตัวของหลงเฉินนั้นรายล้อมไปด้วยเหล่าสตรีโฉมงามที่แข็งแกร่งจากต่างยุคซึ่งสองในนั้นเป็นถึงผู้นำแห่งยุคของสองตระกูลเซียนโบราณที่มีเบื้องหลังไม่ธรรมดา
เหล่าบุรุษเองก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งภาคภูมิใจเท่านั้นเหล่าบุรุษที่อยู่ภายในห้องนี้ล้วนแล้วแต่โดดเด่นในยุคของพวกเขาทว่าวันนี้พวกเขากลับรู้สึกว่าตัวเองถูกลดค่าลงมาเพลิดเพลินไปกับช่วงสุดท้ายของชีวิตเสียเธอพอเจ้าตายไปเมื่อไหร่ก็จะมีคนดูแลสตรีของเจ้าต่อให้เองเจ้าวูจีพึมพำออกมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่เสียงอะไรที่ดังมากแต่ก็ทำให้ผู้คนทั้งห้องได้ยินอย่างชัดเจนมันทำให้สายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปทางร่างของหลงเฉินเพราะมันถือเป็นการยั่วยุและเป็นการยั่วยุซึ่งหน้าพริบตาที่สิ้นเสียงนี้ก็ทำให้ร่างของหลงเฉินหายวับไปอย่างฉับพลันเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นตรงหน้าของเจ้าหูจีพลางใช้เท้าเตะอัดออกไปอย่างจังเรียกได้ว่าความเร็วในการตอบสนองของหลงเฉินนั้นรวดเร็วและรุนแรงปานสายฟ้ามันทำให้ทุกคนได้แต่ผวาไปเพราะไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะลงมือทันทีแบบนี้เจ้าวูจีเองก็ตกตะลึงไม่ได้ต่างกันเพราะเขาไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะกล้าลงมือภายในสถานที่แห่งนี้ถึงได้รีบตอบโต้กลับไปร่างของเจ้าวูจีถูกลูกถีบนี้อัดเข้าใส่มันเป็นเพราะว่าเขากำลังอยู่กับที่ถึงได้ทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกจึงทำให้ร่างของเขาลอยเคว้งออกไปทันทีมันเป็นลูกถีบที่ทรงพลังและถึงแม้เจ้าวูจีจะเรียกเอากรอกแขนออกมาป้องกันเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถหักล้างพลังทำลายของลูกถีบนี้ได้ท้ายที่สุดร่างของเขาก็พุ่งออกไปกระแทกเข้ากับกำแพงและทำให้มันพังทลายลงมาโดยทันทีหลงเฉินยังคงไล่ตามออกไปพลางพุ่งเข้าประชิดแล้วเหวี่ยงหมัดอันทรงพลังเข้าใส่อย่างไม่ปราณีร่นหาที่ตายเจ้าวูจีส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่าเมื่อเห็นว่าหลงเฉินยังคงไล่ตามเขามาก็ทำให้เขาส่งเสียงคำรามพลางเรียกเอากรอกแขนที่รายล้อมไปด้วยหนามแหลมอันน่าสะพรึงกลัวออกมาหยุดเดี๋ยวนี้มันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงตะโกนส่งออกมาอย่างดังทำให้ห้วงมิติได้สั่นไหวมันทำให้เส้นทางการปะทะของพวกเขาถูกเบี่ยงออกไปทั้งคู่หลงเฉินผงะไปเพราะว่ามันเป็นพลังของห้วงมิติที่หักล้างการโจมตีของพวกเขาซึ่งถือเป็นอะไรที่ร้ายกาจมากสหายหลงสหายเจ้านี้พวกท่านคิดจะทำลายปราสาทตระกูลเราหรืออย่างไรตอนนี้ตรงฟางอวิอย่างมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีมากนักขณะที่ถามออกมายอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันเดินเข้ามาภายในห้องโถงแห่งนี้เพราะอยากจะรู้เช่นกันว่าตรงฟางอวิหยางจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรการที่หลงเฉินลงมือภายในสถานที่แห่งนี้มันถือเป็นการดูหมิ่นตระกูลตรงฟางหรือจะเรียกว่าการยั่วยุก็ได้หลงเฉินมันทำเกินเหตุมันเป็นฝ่ายลงมือเป็นคนแรกเจ้าวูจีพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองมันเป็นเพราะว่าปากเจ้าสกปรกต่างหากคนที่ทำเกินไปมันเป็นเจ้าไปทั้งหลูช่วงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแน่นอนว่านางยืนข้างหลงเฉินเป็นเพราะว่าทั้งนางและหนานกงสุเยเว่เองก็ต่างผวาไปพริบตานั้นมันให้ความรู้สึกราวกับเทพแห่งความตายได้ตื่นขึ้นและต้องการจะสังหารปีศาจและถวยเทพมันเป็นสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้จิตใจของพวกนางสันสถานไม่หยุดโดยปกติแล้วหลงเฉินมักจะแสดงท่าทางที่ยิ้มแย้มร่าเริงโดยที่ปากมักจะพ่นอะไรไร้สาระออกมาอยู่ตลอดทว่าพริบตานั้นมันทำให้หลงเฉินดูเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนความดูร้ายและจิตสังหารที่ปลดปล่อยออกมามันพวยพุ่งทะลวงม่านฟ้าเจ้าวูจีหากว่าเจ้าอยากจะรีบไปเกิดใหม่มากนักงั้นข้าหลงเฉินจะสนองให้เจ้าเองไม่ต้องรอให้ถึงช่วงจบงานชุมนุมเรามาเริ่มกันได้เลยหลงเฉินพูดออกมาด้วยสายตาที่ดุร้ายและจิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวหลงเฉินโกรธจัดแล้วจริงๆสิ่งที่เขารังเกียจที่สุดคือการที่คนอื่นข่มขู่เขาหรือคนใกล้ชิดของเขาการกระทำของเจ้าหูจีเป็นการแต่ต้องเกล็ดย้อนของเขาเย่หลิงฉานส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาไปทั้งหลูชวงและหนานกงสุเยเว่นางรู้จักหลงเฉินเป็นอย่างดีเพราะว่าต่อให้คนอื่นท้าทายเขาอย่างไรเขาก็จะยิ้มตอบกลับไปแต่หากว่ากล้าดูหมิ่นบุพการีหรือว่าคนใกล้ตัวของเขาโดยเฉพาะคนรักก็จะทำให้เขาระเบิดออกมาทันทีหลงเฉินยืนอยู่กลางม่านฟ้าโดยที่ชุดคลุมสีดำโบกสะบัดไปพร้อมกับผมที่ยาวสลวยของเขามันดูน่าเกรงขามราวกับราชาปีศาจที่ยายฟ้าทำให้ทั้งไปทั้งหลูชวงและหนานกงสุเยเว่รู้สึกใจสั่นระรัวการเปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตาของหลงเฉินมันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับพวกนางอย่างรุนแรงมันดูราวกับว่าเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนตอนนี้เขาดูมีความเป็นยอดฝีมือขึ้นมาอย่างแท้จริงนานกงสุเยเว่ได้แต่มองไปทางหลงเฉินพลางรีตาของนางลงเล็กน้อยพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมานางรู้จักหลงเฉินดีว่าเขาเป็นคนที่สบายๆไม่ผูกมัดกับสิ่งใดหรือสนใจว่าใครจะคิดกับเขาอย่างไรคิดว่าข้าเกรงกลัวเจ้าหรือไงอยากจะไปที่ไหนก็เลือกมาได้เลยหากว่าข้าไม่สามารถสะบั้นศีรษะเจ้าได้ก็อย่ามาเรียกข้าว่าเจ้าหูจีอีกต่อไปเจ้าหูจีเองก็โกรธจัดแล้วเช่นเดียวกัน
ครั้งก่อนหน้านี้หลงเฉินได้ตบหน้าของเขาไปแล้วยังใช้ประโยชน์จากหม้อโอสถทำให้ใบหน้าของเขาดำเป็นถ่านถึงแม้ว่าจะกลับเป็นสภาพเดิมได้แต่มันเป็นนี้แค้นที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจลูกถีบเมื่อครู่เองก็อยู่ในสายตาของยอดฝีมือมากมายทำให้ความโกรธของเขาปะทุขึ้นมาโดยทันทีเจ้าบูจีนั้นไม่ใช่ยอดฝีมือแห่งยุคก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมและป่าเถื่อนแม้ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ดีมากนักทว่าถึงกระนั้นแต่ทุกคนก็ไม่กล้าล่วงเกินเขาเพราะว่าเขามีความสามารถที่ไร้กาจนี่แหละเหตุผลที่กล้าเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้เพราะว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นพูดกันง่ายๆแล้วเป้าหมายในการชุมนุมครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความโดดเด่นของตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเขาอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักจือกวนของตัวเองให้โด่งดังไปทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนวูทว่าหลังจากที่ได้พบกับหลงเฉินก็เสียท่าไปหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าไม่เหลือหน้าอะไรอยู่อีกเลยตอนนี้เขาเองก็โกรธจัดและต้องการจะเผชิญหน้ากับหลงเฉินอย่างเต็มกำลังเขาจะต้องสังหารหลงเฉินเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองให้ได้งั้นก็ออกไปสู้กันด้านนอกปราสาทหลงเฉินพูดออกมาก็ได้หันหลังก้าวออกไปทว่าพริบตาที่เคลื่อนไหวก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีร่างหนึ่งก้าวมาขวางทางของเขาเอาไว้เมื่อเขามองเห็นร่างนั้นก็ได้แต่ผงะไปโดยที่ยอดฝีมือคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาชุดกระโปรงสีขาวที่ร่างกายเหมือนมีม่านน้ำปิดกั้นเอาไว้ทำให้มองเห็นใบหน้าได้เพียงแค่บางส่วนแต่ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นสตรีโฉมงามคนหนึ่งอย่างไรก็ตามม่านน้ำนี้ไม่ใช่ม่านน้ำจริงๆแต่มันเป็นเปลวเพลิงแม้ว่าอุณหภูมิที่รุนแรงจะถูกปิดกั้นเอาไว้แต่สภาวะพลังที่สามารถเผาผลาญโลกทั้งใบได้มันทำให้ผู้คนต่างรู้สึกหวาดผวาเทพธิดาโอสถอวิชิงส่วนหลายๆคนต่างจดจำนางได้อย่างดีเพราะว่ากลางหลังศีรษะของนางมีวงแหวนเทวะส่องประกายแสงออกมาอับร่างของนางเอาไว้มันทำให้นางยิ่งดูสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นกว่าเก่าราวกับเป็นเทพธิดาที่จุติลงมายังโลกใบนี้สภาวะพลังเทวะอันเข้มข้นแผดออกมาทำให้ทุกชีวิตต่างต้องการสยบให้แก่นางนี่คือพลังเทวะซึ่งทำให้นางได้รับสถานะที่พิเศษอย่างสถานะธิดาแห่งเทพนางเป็นสิทธิ์แห่งเทพและได้รับการดูแลจากถวยเทพถึงได้มีพลังเทวะปกป้องร่างกายมันทำให้นางดูโดดเด่นกว่าใครคนไหนๆแม้ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่รวมตัวกันของเหล่าสุดยอดผู้ไร้เทียมทานแต่นางก็ยังถือเป็นจุดสนใจของทุกคนการมาถึงของนางทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างใจสั่นไม่หยุดถวยเทพนั้นถือเป็นตัวตนที่สูงส่งแม้ว่าจะไม่สามารถจุติลงมายังแผ่นดินใหญ่เทียนหวูได้แต่เป็นเพราะความห่วงใยของพวกเขาถึงได้สร้างขุมพลังขึ้นมาการมาถึงของนางได้บังเอิญขวางทางเดินของหลงเฉินเอาไว้พอดีนางทำเพียงแค่มองกลับมาทางเขาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆหลงเฉินเองก็มองกลับไปทางนางเช่นเดียวกันแต่ภายในสายตาของเขากลับรู้สึกสะเทือนใจและเสียดายอย่างมากมีอะไรอยากจะพูดเทพธิดาโอสถถามออกมาจริงๆแล้วก็ไม่มีหรอกหากว่าอยากจะพูดจริงๆก็คงอยากจะถามว่าแม่หนูหวานชิงเป็นเช่นไรบ้างนางคงจะเติบโตขึ้นมากแล้วสินะหลงเฉินถอนหายใจออกมาเมื่อพูดถึงหวานชิงก็ทำให้สายตาที่เย็นชาของเทพธิดาโอสถดูอ่อนโยนขึ้นมาราวกับว่าจมอยู่ในห้วงความทรงจำพลางตอบกลับว่าหวานชิงนางยังสบายดียิ่งโตก็ยิ่งงดงามยิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็คิดจะถ่ายทอดทักษะทั้งหมดที่ข้ามีให้แก่นางนางจะกลายเป็นเสาหลักของหุบเขาโอสถในอนาคตหลงเฉินสายศีรษะของเขาพลางเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาว่านางเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในด้านการหลอมโอสถก็จริงแต่นางไม่เหมาะจะเป็นเจ้าหุบเขาโอสถที่เจ้าทำเช่นนั้นมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากขุดหลุมพรางใส่นางเลยแม้ว่าเขาจะใช้เวลาอยู่กับหวานชิงได้ไม่นานแต่เขาก็รู้จักนิสัยของเด็กน้อยคนนั้นเป็นอย่างดีไม่มีทางเลยที่นางจะกลายเป็นเจ้าหุบเขาโอสถได้เพราะว่ามันจะทำให้นางเจ็บปวดเปล่าๆคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอแม้ว่าในอดีตนางอาจจะไม่เหมาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะไม่เหมาะสมตลอดไปคนเรามันจำเป็นต้องพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองไม่เช่นนั้นก็คงจะต้องอยู่อย่างโดนดูถูกเทพธิดาโอสถตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบหลงเฉินมองกลับไปทางนางพลางถอนหายใจออกมาว่าเปลี่ยนแปลงโชคชะตาน่าใช่ทว่ามันก็จำเป็นต้องอยู่ในมือของตัวเองไม่เช่นนั้นหากว่าทำเพื่อคนอื่นก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการที่ชะตาชีวิตอยู่ในกำมือของคนอื่นอยู่ดีมีชีวิตแล้วทั้งทีหากว่าไม่สามารถเป็นอิสระได้ในเวลาอันจำกัดนี้ก็คงจะน่าเศร้าใจเหลือเกิน
เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ดวงตาที่ดูใสราวกับสายน้ำของเทพธิดาโอสถเหม่อลอยแต่ไม่นานก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นราบเรียบอีกครั้งคนเรามันจำเป็นต้องรู้จักความรับผิดชอบของตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วไม่ควรจะไปฝืนมันต่อไปเทพธิดาโอสถตอบกลับในเมื่อถูกกำหนดเอาไว้แล้วจะฝึกยุทธไปเพื่ออะไรกันการฝึกยุทธคือเส้นทางที่ท้าทายชะตาสวรรค์เพื่อทำลายโซ่ตรวนที่ผูกมัดหากว่ายอมรับโชคชะตาแล้วจะพยายามเสี่ยงชีวิตไปเพื่ออะไรหลงเฉินสายศีรษะของเขาหลงเฉินและเทพธิดาโอสถยืนอยู่ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องมาจากทุกทิศทางหลายคนรู้ดีว่าระหว่างทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาทว่าตอนนี้ทั้งสองคนได้กลายเป็นศัตรูกันไปแล้วทุกคนได้เห็นภาพที่เทพธิดาโอสถลงมือเพื่อพยายามปลิดชีวิตของหลงเฉินภายในขอบเขตแดนลับสวรรค์พุทธะเป็นอย่างงอดีเมื่อมองไปยังร่างของทั้งสองคนก็ทำให้พวกเขาลืมเรื่องที่หลงเฉินเพิ่งถีบเจ้าหูจีไปเลยด้วยซ้ำอิสระมันก็มีขอบเขตของมันหากว่าก้าวล้ำขอบเขตนั้นก็ต้องดับศูนย์เทพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันไม่สามารถก้าวข้ามวิถีสวรรค์ไปได้หลงเฉินเจ้าได้ทำลายชื่อเสียงของหุบเขาโอสถของเรามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วยังทำเรื่องอย่างการลบหลู่เทรูปของถวยเทพอความตายเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่จึงจะสามารถลบล้างความผิดของเจ้าได้เทพธิดาโอสถพูดออกมาโดยที่ภายในสายตาอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่เย็นชาและหม่นหมองเรื่องการลบหลู่ถวยเทพที่นางพูดถึงก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากเรื่องที่หลงเฉินสลักคำว่าลูกโสเพณีเอาไว้กลางหน้าเทวรูปของเทพต้าฟานเทียนคำพูดนี้มันทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายได้แต่ผวาไปพวกเขาไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะกล้าถึงขนาดลบหลู่เทวรูปของหุบเขาโอสถนี่มันเป็นการเปิดสงครามแลกชีวิตกับหุบเขาโอสถอย่างแท้จริงหลงเฉินที่มองไปยังสายตาที่เย็นชาของนางทำเพียงแค่สายศีรษะของเขาแล้วพูดว่าเจ้าไม่ใช่เจ้าคนเดิมอีกต่อไปแล้วพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์มันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกที่ใกล้ชิดได้จากสายตาของนางอีกแล้วใช่แล้วคงจะเป็นอย่างที่นักพรตอาวุโสพูดเอาไว้ว่านางได้กลายเป็นธิดาแห่งเทพไปแล้วมันทำให้ร่างของนางผสานเข้ากับเจตจำนงแห่งเทพอย่างแท้จริงราวกับการจุติของถวยเทพเรียกง่ายๆว่าเป็นหุ่นเชิดที่เทพคอยชักใหญ่หลงเฉินมาสู้กันวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายในที่สุดเจ้าหูจีก็หาโอกาสได้ถึงได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงบรรเลงสะท้อนไปทั่วทั้งฟ้าดินมันเป็นเสียงของกูฉินที่ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างผงะไปพลางหันมองไปยังทิศทางเดียวกันเห็นเพียงแค่สตรีที่กำลังก้าวเดินเข้ามาโดยที่ทุกย่างก้าวจะให้ความรู้สึกถึงท่วงทำนองแห่งหลักวิถีราวกับเทพธิดาที่กำลังขี่เมฆทุกการเคลื่อนไหวของนางมันอัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งหลักวิถีอันแรงกล้าจือเยียนหลงเฉินที่หันมองไปทางนางได้แต่รู้สึกกล้ำกลืนอยู่ภายในใจเขาไม่สามารถตัดสินได้เลยว่านางเป็นศัตรูหรือมิตรกันแน่การมาถึงของนางทำให้เขาบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือหายนะการปรากฏตัวของจือเยียนได้ขัดจังหวะของเจ้าหูจีไปอีกครั้งนางหันมองมาทางหลงเฉินพร้อมทั้งทักทายออกมาว่าในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งเจ้าสบายดีหรือไม่หลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะว่าเขาสัมผัสถึงความเป็นปฏิปักษ์จากนางไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถึงได้ตอบกลับไปว่ายังสบายดีขอบคุณความห่วงใยของเทพธิดาการมาถึงของเทพธิดาทั้งสองทำให้ยอดฝีมือมากมายต่างพากันเดินทางมาถึงตอนนี้ด้านหน้าโรงประมูลนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายฉะนั้นตรงฟางอวิหยางถึงได้พูดออกมาว่าห้องถงประมูลใหม่ได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วรบกวนแขกทุกท่านช่วยย้ายไปที่ห้องถงใหม่แต่ครั้งนี้อวิหยางขอให้ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกยิ่งไปกว่านั้นคือสหายเจ้าและสหายหลงทางตระกูลตรงฟางของเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความแค้นระหว่างทั้งสองแต่หวังว่าจะเห็นแก่หน้าของตระกูลเราบ้างหากว่ามีเรื่องอะไรจะสะสางก็ขอให้รอให้จบงานชุมนุมครั้งนี้ก่อนจะได้หรือไม่ตรงฟางอวิหยางหันมองไปทางหลงเฉินและเจ้าหูจีด้วยสีหน้าที่จริงจังตัวตรงฟางอวิหยางนั้นเป็นคนที่สุภาพทว่าการกระทำของหลงเฉินและเจ้าหูจีมันถือว่าเกินไปจริงๆเพราะแทบจะทำลายถงประมูลแห่งนี้จนสิ้นซากมันเกี่ยวเนื่องไปถึงชื่อเสียงของอีกฝ่ายเพราะถึงอย่างไรมันเป็นงานที่ตระกูลตรงฟางเป็นคนจัดขึ้นคนที่มาถึงล้วนเป็นแขกทั้งหมดทว่าหากว่าทำอะไรเกินไปก็เท่ากับการรังแกเจ้าบ้านนั่นคือการล่วงเกินตระกูลตรงฟางของเขาเจ้าหูจีได้ถูกเตือนไปแล้วชื่อหลิงเฟิงเองก็เช่นเดียวกันทว่าตรงฟางอวิหยางนั้นให้ความเคารพหลงเฉินมากถึงได้ไม่เคยพูดจาอะไรที่รุนแรงกับเขาทว่าการกระทำของหลงเฉินถือเป็นการล้ำเส้นของเขา
ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างเห็นได้ชัดว่าตงฟังวีอย่างนั้นโปรดปรานในตัวหลงเฉินมากถึงได้คิดว่าทั้งสองคนน่าจะสนิทสนมกันทว่าการที่หลงเฉินสร้างปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่ามันทำให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้สนิทกันไม่เช่นนั้นหลงเฉินก็คงจะไม่ทำตัวไม่ไว้หน้าขนาดนี้ขออภัยด้วยนายน้อยตงฟังแต่ตัวข้าเองก็เป็นคนนิสัยเรียบง่ายทว่าอย่าได้คิดจะดูหมิ่นคนของข้าไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นบุตรแห่งสวรรค์ข้าก็จะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นหากว่าใครกล้าล่วงเกินข้าอีกข้าก็คงจะลงมืออีกครั้งฉะนั้นเอาเป็นว่าข้าขอถอนตัวออกจากงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนก็แล้วกันหากว่าพูดกันตามหลักแล้วมันช่างเป็นงานที่น่าผิดหวังเหลือเกินหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบคำพูดนี้ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าความหมายของหลงเฉินนั้นหมายความว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาทว่าหลงเฉินก็ไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เพียงแต่คำพูดนี้มันเป็นคำพูดลอยๆทำให้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปตามที่นั่งของพวกเขาหลงเฉินเจ้าหมายความว่าอย่างไรอยากจะอยู่ก็อยู่หากว่าไม่อยากอยู่ก็สายหัวไปซะการที่เจ้ามาถึงที่นี่ได้มันถือเป็นเกียรติของเจ้าแล้วยังมาทำตัวอวดเก่งอยู่ได้อีกเนี่ยนะชื่อหลิงเฟิงเป็นคนแรกที่ตอบโต้กลับเพราะเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในกลุ่มคำพูดเมื่อครู่ผิดหวังงั้นรึหลงเฉินเจ้านั่นแหละคนที่น่าผิดหวังที่สุดเป็นถึงยอดฝีมือแต่กลับไม่ได้มีภาพลักษณ์ของยอดฝีมืออยู่เลยทำเป็นแต่สาปแช่งคนอื่นจากคำพูดของเจ้าก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นคนใจแคบขนาดไหนคนแบบนี้มันไม่เหมาะจะเข้าร่วมงานนี้อยู่แล้วยอดฝีมือไร้เทียมทานจากเผ่าอสูรมายาอย่างฮวงเฟยหยานเองก็พูดออกมาเช่นเดียวกันหลงเฉินเจ้ามันเห็นแก่ตัวทำตัวเอาแต่ใจจะเป็นยอดฝีมือก็คงไม่ได้หากว่าเจ้าอยากจะไปก็ไปไม่มีใครห้ามเจ้าอยู่แล้วกลุ่มคนพากันส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจกับคำพูดของหลงเฉินนี่ทำให้ยอดฝีมือมากมายต่างมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรแต่จากสายตาก็บ่งบอกแล้วว่าดูถูกหลงเฉินต่อให้งานนี้ไม่มีเขาก็ไม่เห็นจะเป็นไรมันเป็นเพราะว่าการที่เห็นว่าหลงเฉินได้นั่งอยู่โดยที่มีหนานกงสุเยเว่ไปทั้งหลูชวงเย่หลิงฉาและเย่จือชิวนั้นทำให้พวกเขารู้สึกอิจฉาอยู่แล้วเมื่อหลงเฉินพูดออกมาเช่นนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกคาดหวังให้เขาสายหัวไปจากที่นี่เร็วๆไปกันเถอะเย่จือชิวจับมือของหลงเฉินเอาไว้เพราะนางรู้จักนิสัยของเขาดีกว่าใครหลงเฉินนั้นไม่ได้สนใจคำก่นด่าของคนอื่นอยู่แล้วทว่ามันเป็นเพราะคำพูดของเจ้าบูจีเป็นการดูถูกคนรักของเขาถึงไม่ใช่อะไรที่เขาจะทนได้มันคือเกล็ดย้อนของหลงเฉินฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถแตะต้องได้ตอนนี้ขีดจำกัดนี้ได้ถูกค้นพบแล้วตราบเท่าที่ใช้มันในการยั่วยุหลงเฉินก็จะได้ผลทันทีนี่คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงของหลงเฉินแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เย่จือชิวรู้สึกสะเทือนใจที่สุดการที่คนคนหนึ่งคิดจะปกป้องนางไปตลอดชีพมันเป็นอะไรที่ทำให้นางรู้สึกมีความสุขจนไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เย่จือชิวจูงมือหลงเฉินเอาไว้ด้วยสายตาที่อบอุ่นอย่างมากหลงเฉินทำเพียงแค่มองกลับไปทางนางพลางเผยรอยยิ้มออกมาเพราะพวกเขากำลังจะไปจากที่นี่เย่หลิงชานถอนหายใจออกมาพลางพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นข้าก็ต้องขอตัวลาเช่นเดียวกันขอบคุณนายน้อยตรงฟางที่ต้อนรับอย่างดีเมื่อเย่หลิงฉานยืนขึ้นก็ทำให้หนานกงสุเยเว่และไปถังหลูชวงต่างลุกขึ้นยืนไปถังหลูชวงได้พูดขึ้นมาว่าช่างน่าเบื่อจริงๆหากว่ารู้งี้แต่แรกก็คงจะไม่มาแล้วเมื่อทั้งสองคนยืนขึ้นก็ทำให้สีหน้าของตงฟางอวีอย่างเปลี่ยนไปโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ